ำหรับมื้อนี้นะครับก็ต้องขอบอกว่าขอบคุณหลายๆครับสำหรับกองเชียร์ทุกเสียงเชียร์คือกำลังใจให้นักบอลครับมื้อนี้เนี่ยเกมค่อนข้างอึดอัดครับเพราะว่าธนบุรีมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะอึดนะครับก็เครื่องหลังนะครับก็กองหลังถึงกับหาตัวนะครับแล้วเฮาได้ลูกโทษเฮาก็ยิงออกนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเฮาก็ได้จากลูกฟรีคิกนะครับก็3แต้มนี้นะครับผมขอมอบให้แฟนบอลทุกคนครับเพราะว่าถือว่าเป็น3แต้มที่สำคัญนะครับกับตารางคะแนนในตอนนี้นะครับแล้วก็เป็น3แต้มที่เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักฟุตบอลของเฮาทุกคนครับมื้อนี้นักฟุตบอลของเฮาทุกคนนะครับก็กลับมานะครับหลังจากที่สภาพจิตใจบ่ค่อยดีปานใดนะครับเพราะว่าเฮากับแพ้มาถึง3นัดนะครับในรอบแชมเปี้ยนลีกนี่นะครับชัยชนะในมื้อนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่สำคัญนะครับขอบคุณโค้ชขอบคุณนักฟุตบอลที่ทุกคนสามารถเล่นได้อย่างเต็มที่ยังบ่ย่อท้อแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับคือขอบคุณแฟนบอลครับที่ยังเชื่อและศรัทธาในขอนแก่นยูไนเต็ดครับมื้อนี้เนี่ยบ่ว่าผู้ใดนะครับแม้แต่ผมเองเนี่ยก็ยังลุ้นแบบยังคักครับแต่ว่ากองเชียร์เฮาทุกคนเนี่ยก็ยังฮ้องเพลงเชียร์ตลอดนะครับถือว่าเป็นกำลังใจที่สุดยอดสำหรับนักฟุตบอลครับผมก็ขอเป็นตัวแทนของนักฟุตบอลและก็ทีมงานสตาฟทุกคนครับขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับมาณที่นี่ครับสำหรับเกมวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับเฮาจะไปเจอกับธนบุรีอีกครั้งนึงนะครับแต่รอบนี้เฮาสิไปเยือนครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปกันหลายๆครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเฮาทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอภิวัฒน์เพ็งประโคนแมนนะครับศูนย์หน้าขอนแก่นยูไนเต็ดวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่เราเก็บ3แต้มได้ในบ้านเรานัดหน้าก็อยากให้ตามไปเชียร์กันอีกสำหรับตอนนี้เรื่องอาการบาดเจ็บนะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็ประมาณ 60-70% แต่ก็จำเป็นต้องเล่นแล้วครับวันนี้ก็ให้อยากให้เรากลับมาให้เร็วที่สุดครับก็เลยต้องฝืนตัวเองเล่นแต่ก็ไม่เป็นไรครับเต็มที่เพื่อขอนแก่นยูไนเต็ดของเรายังไงก็นัดหน้าก็ไปเชียร์กันเยอะๆนะครับเหลืออีก5แมตช์เราต้อง3แต้มทุกแมตช์ขอบคุณครับครับสำหรับเกมนี้ผมก็ประทับใจตัวเองครับแต่โค้ชธงให้โอกาสไปผมชอบครับลงมาเปลี่ยนเกม 20-30 นาทีเนี่ยครับวันนี้ลงมาผมก็ทำประตูให้กับทีมชนะผมก็ขอบคุณโค้ชขอบคุณผู้บริหารขอบคุณกองเชียร์ที่ร่วมใจเชียร์พวกเราครับวันนี้3แต้มผมก็มอบให้กับกองเชียร์และทุกคนครับขอบคุณครับ